สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาเรียนต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับโมดูลนี้นะครับเป็นโมดูลที่4ซึ่งเราพูดเกี่ยวกับนะครับ Sequence Modeling นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับนะครับโครงสร้างของ RNN อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกมันว่า Bidirectional RNN หรือ RNN แบบ2ทิศทางนะครับจากที่เราเรียนมาก่อนหน้านั้นนะครับเราทราบว่าตัว RNN หรือ Current Neural Network เนี่ยนะครับมันเป็นนะครับเน็ตเวิร์กซึ่งนะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลก่อนหน้านะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามีนะครับตัว RNN นะครับมันจะเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลจากอดีตแล้วก็จากนั้นก็จะส่งผ่านนะครับในแกนเวลานะครับในแต่ละ time step ไปยังนะครับตัว time step นะครับที่จะตามมานะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับแต่ในกรณีของ bidirectional RNN นั้นโครงสร้างมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะนำเอาทั้งข้อมูลนะครับทั้งก่อนหน้าและหลังจาก time step ปัจจุบันนะครับมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่านะครับเราต้องการที่จะพิจารณาที่ time step ที่นะครับไอตัว bidirectional RNN หรือ RNN แบบ2ทิศทางนี้มันจะเอาข้อมูลจากทั้งนะครับก่อนหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นข้อมูลจากข้างหลังนะครับมันมีผลดียังไงครับลองพิจารณานะครับประโยคดังต่อไปนี้นะครับบอกว่า he said นะครับ teddy bears are on sale นะครับเขาพูดว่านะครับตุ๊กตาหมีเท็ดดี้เนี่ยนะครับกำลังลดราคาอยู่นะครับอีกประโยคนึงบอกว่านะครับ he said teddy roosevelt was an American president เขาบอกว่านะครับ teddy roosevelt นะครับเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติเราใช้ RNN นะครับเพื่อที่จะนะครับ detect นะครับดูว่าต้องการดูว่านะครับไอคำว่า teddy เนี่ยมันแทนชื่อคนหรือเปล่านะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้เฉพาะข้อมูลนะครับถ้าเกิดเราใช้เฉพาะข้อมูลก่อนหน้านะครับมาในการตัดสินใจนะครับมันจะ detect บอกว่านะครับไอตัว teddy ตัวนี้นะครับตัว teddy ตัวนี้นะครับในประโยคที่บอกว่าHe said นะครับ teddy bears ตัวนี้มันจะไม่ทายว่าเป็นชื่อนะครับชื่อตุ๊กตาหมีที่ชื่อ teddy นะครับแต่มันจะบอกมันจะทายว่านะครับเป็นชื่อคนเหตุผลเพราะว่านะครับการที่จะดูนะครับบริบทนะครับว่านะครับไอคำว่า teddy ตัวนี้นะครับเป็นชื่อคนหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันมาข้อมูลมาจากทางด้านหลังนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราพิจารณาเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ตัวเท็ดดี้ตัวนี้ไม่ได้ชื่อคนก็ต่อเมื่อเราจะต้องดูว่ามันมีคำว่า bears ตามมานะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดในกรณีของถ้าเกิดมันจะดีเทคว่ามันเป็นชื่อคนนี้นะครับไอ้เท็ดดี้เนี่ยมันจะตามด้วยนะครับนามสกุลนะครับฉะนั้นเนี่ยบริบทนะครับจาก time step ต่อมาของคำที่มันเป็น target เราในกรณีคือเท็ดดี้นะครับมันจึงสำคัญมากในการตัดสินใจนะครับว่าตกลงเนี่ยเท็ดดี้เนี่ยเป็นนะครับชื่อคนหรือชื่อตุ๊กตานะครับก็แบบที่บอกนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดเป็น RNN ธรรมดานะครับมันจะเอาข้อมูลจากอดีตนั่นก็คือ he said แล้วหลังจากนั้นเอามาตัดสินใจเท็ดดี้นะครับโดยที่นะครับไม่สนใจบริบทนะครับของคำที่ตามมาใน time step ต่อมานะครับซึ่งก็จะทำให้มีการทายผิดพลาดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว bidirectional RNN นั้นนะครับจึงมาแก้ปัญหานี้นะครับนั่นก็คือนะครับในตัวเน็ตเวิร์กนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับมีการคำนวณนะครับจากนะครับ time step นะครับจากซ้ายไปขวานะครับในกรณีนี้นะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันก็คือ RNN แบบนะครับdirection แบบที่เราเรียนกันมานั่นก็คือเอา x 1มาถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็มี activation นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เอาท์พุตถูกไหมฮะจากนั้นนะครับก็ฟีดไทม์สเต็ป2เข้าไปนะครับจากนั้นก็ฟีดไทม์สเต็ป3เข้าไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนผลสุดท้ายเราก็จะได้เอาท์พุตออกมานะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับใน BINN หรือ Bidirectional RNN นั้นนะครับจะมีการนะครับทำย้อนหลังกลับมาด้วยนะครับทำย้อนหลังกลับมาด้วยนั่นก็คือนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับผลลัพธ์หรือ activation นะครับของ RNN นั้นถ้าเกิดจากไปจากซ้ายจากอดีตไปยังอนาคตเนี่ยนะครับมันจะใช้ลูกศรแบบนี้นะครับลูกศรที่ไปจากซ้ายไปขวา
แต่ในกรณีนะครับที่มันพิจารณาจากอนาคตใหม่ไปยังอดีตนะครับหรือ time step ที่มากกว่าไปยัง time step น้อยกว่าเนี่ยนะครับไอตัวลูกศรเนี่ยจะชี้ไปยังทางด้านซ้ายนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัว input เนี่ย feed เข้าไปยังตัว network 2 network โครงสร้าง2 network นะครับ network แรกนะครับพิจารณานะครับพิจารณานะครับข้อมูลจาก time step แบบเรียงลำดับนะครับจากน้อยไปหามากในขณะเดียวกันไอตัว network ข้างบนตัวนี้นะครับจะพิจารณานะครับผลของ time step จากเวลามากมาหาน้อยนะครับอันนี้จากน้อยมาหามากอันนี้จาก time step จากมากไปหาน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่ได้ก็คือผลสุดท้ายเนี่ยนะครับพอเราเอานะครับผลลัพธ์นะครับอาทิเช่นถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่จะผลลัพธ์นะครับที่เวลา2นะครับที่เวลา2หรือที่เวลาทีใดๆนะครับมันจะเกิดจากผลลัพธ์นักศึกษาลองดูนี่นะครับผลลัพธ์ที่เกิดจากณ time step ใดๆจะเกิดจากผลลัพธ์ในอดีตก็คือตัวนี้นะครับผลลัพธ์ในอดีตกับผลลัพธ์นะครับจากอนาคตจาก time step ก่อนหน้าในอนาคตมาแล้วมาผสมรวมกันได้ออกมาเป็นตัว outputนั่นก็คือตัว output นี้นะครับจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตเท่านั้นนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ trace มาจากอนาคตด้วยนะครับไอ้ตัวนี้คือ BINN ครับทั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนนะครับไอ้ตัว output เนี่ยนะครับออกมาเป็นนะครับactivation function นะครับของ WY นะครับ WY ตัวนี้ก็คือ weight ซึ่งเราจะต้องที่เราจะต้องเทรนนะครับคูณกับนะครับ activation นะครับ activationนะครับจากเวลาก่อนหน้านะครับจากเวลาก่อนหน้านะครับที่มานะครับที่มาที่จุดนี้นะครับกับ activation ที่มาจากนะครับนะครับที่มาจากอนาคตนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นนะครับเท่ากับนะครับก็จะเท่ากับจะเท่ากับอันนี้0นี้1อ๋อไอ้ตัวนี้ก็จะต้องเป็นโทษทีนะครับถ้าเกิดมันเป็น t อย่างนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะต้องเป็นถ้าเกิดเป็น t ที่เวลา t a ตัวนี้มันจะไม่ได้ a มันจะต้องเป็น a 1นะครับทำไมเป็น a 1ครับนักศึกษาลองดูนะครับดูดูเวลานะครับไอ้ตัวนี้เข้ามาก็จะเป็น a 1ถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็น a 2ถูกไหมฮะไปเรื่อยๆจนถึงอันนี้ก็จะเป็น a tนะครับอันนี้คือกรณีจากซ้ายไปขวานะครับแต่ถ้าเกิดกรณีจากขวามาซ้ายนะครับหรือจากอนาคตมาจากอนาคตมาอย่างอดีตนะครับมันก็จะเป็น a ทางซ้าย1นะครับ a ทางซ้าย2ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะ a ทางซ้าย t นะครับ t ถูกไหมครับขณะเดียวกันไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น a t ลบ1นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับไอตัวนะครับตัวเอาท์พุตที่ได้จากที่เวลา t นี้นะครับจะเกิดจากนะครับตัวตอนนี้อาจารย์น่าจะเขียนผิดนะครับน่าจะเกิดจาก a นะครับt นะครับมาทางด้านซ้ายถูกไหมฮะมาทางด้านซ้ายแล้วก็ a time step 1นะครับนะครับจากทางด้านจากทางด้านขวานะครับโอเคนะครับฉะนั้นลองสังเกตดูก็ได้ครับ time index เนี่ยถ้าเกิดบวกกันเนี่ยมันจะได้ t บวก1นะครับบวกกันเนี่ยมันจะได้ t บวก1นะครับไอ้ตัวนี้จากนั้นซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันก็เป็น wy นะครับคูณกับนะครับ activation นะครับ activation ของที่มาจากทางด้านอดีตนะครับบวกด้วย WY นะครับคูณ activation ที่มาจากอนาคตนะครับนะครับบวกด้วย BY ฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับมันมีข้อมูลมาจากทั้ง2ทิศทางนะครับทำให้เราสามารถที่จะนะครับดูบริบทนะครับทั้งจากนะครับอดีตแล้วก็จากอนาคตดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้นะครับ BINN นะครับบางครั้งเราเรียกมันว่า BINN เนี่ยย่อมาจากนะครับ
ครับบางครั้งเราจะเรียกว่า BRNN นะครับ BRNN เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาใช้เนี่ยปัญหาที่จะ recognize หรือว่าจะดูว่าตกลง Teddy นะครับในประโยคเนี่ยนะครับเป็นชื่อคนหรือเปล่าโดยที่ดูจากบริบทนะครับดูจากบริบทในอดีตและดูจากบริบทนะครับในอนาคตเนี่ยมันก็จะนะครับไม่มีปัญหาถ้าเกิดเราใช้ BRNN นะครับอันนี้คือนะครับตัว RNN แบบ2ทิศทางนะครับ2ทิศทางทั้งนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะมีนะครับ BLSTM แล้วก็ BGR อยู่ด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะแทนนะครับ time step block ตัวนี้นะครับด้วยนะครับ LSTM หรือ GRU ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น BLSTM หรือ BGRU นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับโน้ตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอตัว RNN นะครับหรือ Recurrent Neural Network เนี่ยนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปกราฟได้ใช่ไหมครับกราฟลักษณะนี้นะครับกราฟลักษณะเนี่ยเราเรียกมันว่า Acyclic Graph นะครับ Acyclic Graph ความหมายก็คือเป็นกราฟซึ่งต่อเนื่องไปนะครับต่อเนื่องไปอย่างนี้นะครับเป็นต่อเนื่องไปโดยที่ไม่มีการวนลูปนะครับอันนี้คือ acyclic graph นะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นอีกแบบหนึ่งคือที่เราเรียกว่า cyclic graph นะครับ cyclic graph เนี่ยมันจะเป็นกราฟซึ่งนะครับจากโนดไปนี่นะครับจากนี่ไปนี่แต่ในโนดนี้อาจจะมีครับการวนลูปนะครับในกรณีนี้นะครับโครงสร้างของตัวนะครับBINN รวมถึงตัว LSTM แล้วก็ BGRU เหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นกราฟที่นะครับไม่ได้เวลาเราเขียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นกราฟที่มีลูปนะครับฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยปกติแล้วนะครับกราฟที่แสดงตัว INN นะครับ BINN BLSTM BGRU เนี่ยนะครับเรามันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า acyclic graph นะครับ acyclic graph โอเคนะครับไอสำหรับเลคเชอร์นี้ก็สำหรับ BINN ก็เอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ